แล้วสุบรีไม่ได้เคอะเขินหรอกครับจริงอธิบายได้หมดแหละอยู่ที่ว่าผู้ฟังจะเข้าใจหรือเปล่าต่างหากใช่ไหมนะเปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานคือควันบุหรี่ลุงนี่ละเอาแล้วใครจะเถียงทีนี้สสารธรรมกับพลังงานมีปัญญาเถียงไหมเนี่ยยกไปเราสีขังสีข้างสูต่อเท่านั้นนะครับที่ว่าก็เชิญนะครับก็ไม่เกี่ยวกับลุงแบบนั้นเห็นไหมเหนือชั้นเยอะนะเปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานคือควันบุหรี่นี่เอาทีก็ยังได้ไม่ให้มีเห็นควันสักหน่อยยังได้หรือเอาวะเห็นอย่างเห็นอย่างเข้าปากลื้อเนี่ยแดงๆเนี่ยเอาป่ะนั่นแหละเปลี่ยนจากสสารเป็นพลังงานโยมอย่าฉลาดน้อยเห็นไหมเพราะนั้นคนไหนที่ตำหนิลุงสูบบุหรี่เห็นได้ยังพี่เหนือชั้นไหมล่ะคำอธิบายทำให้ดูด้วยเพราะนั้นพอตะวันตกจับยัดมาเยอะแล้วจ้าเห็นไหมครับเห็นได้ยังถึงบางออย่างทีเนี้ยเห็นไหมโอเคผ่านไปภาษาใหม่นะภาษาใหม่นะควันบุหรี่คือสสารผ่านลุงออกปุ๊บกลายพลังงานเลยก็มาใช้ทุกวันนี่คือตรงนี้เองแต่คนอื่นยังมาใช้เหมือนลุงไม่ได้นะทีนี้เอาไม่ได้สงวนสิทธิ์หรอกครับแต่มันคนละยูนิตระหว่างท่านกับผมเนี่ยโอเคไหมครับลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะพี่นะเออก็เท่านั้นเองนะครับคนเกิดก่อนเขาสูบมาก่อนเราอยู่แล้วใช่ป่ะจริงๆเนี่ยผมช่วยรัฐบาลนะรู้เปล่าเนี่ยเถียงไหมเนี่ยเถียงไหมเนี่ยจริงเถอะต้นทุนกี่ตังค์เองหรือเปล่าเนี่ยคิดเป็นต้นทุนได้สบายๆเลยเนี่ยครับหนึ่งซองเวลานี้มันเท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วครับหนึ่งซองเนี่ยผมว่าผมช่วยเรื่องของภาษีเนี่ยไม่น้อยกว่าเดี๋ยว50 บาทหนึ่งซองนะไม่น้อยกว่า80 บาทได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ครับหนึ่งซองนะครับหนึ่งซองนะฮะผมช่วยรัฐบาลนะเถียงลุงไหมเนี่ยเออน่าจะขอบคุณลุงนะเอาเห็นไหมครับแล้วภาษีมันไปไหนทีนี้เอาใช่ไหมฮะมันเข้าพกของใครก็ตามทีไม่รู้ใครก็ตามที่ดูดดึงภาษีจากลุงออกมันจะมากจะน้อยไม่สนใจแล้วครับเอาไปทำไม่ดีไม่ร้ายเขาเพราะเขาห่อสวยกันทั้งตระกูลให้รู้ใช่ไหมรู้ไหมใครทำงานอยู่เวลานี้รู้จักสามสหายไหมล่ะเออพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำงานอยู่หนีไม่พ้นหรอกโยมทางน้ำบอกอากาศอย่ามานั่งหนีไม่พ้นหรอกบอกให้ก็ได้นะนะง่ายๆคือไม่ตายดีทั้งตระกูลด้วยเขาบอกไม่รู้ใครตระกูลใครตระกูลมันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วเล่าสู่กันฟังผ่านจอพอได้ไหมครับที่ว่าพอได้นะจริงๆโอ้ยลุงหมอมันก็ข้างตัวเองมนุษย์คนไหนไม่เข้าข้างตัวเองจะรู้นะมนุษย์คนไหนที่ไม่เข้าข้างตัวเองอย่างนี้ยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่เขาไม่เข้าข้างตัวเองโอ้ยมีไหมที่ว่าเนี่ยถ้ามีระบอจะไปกราบไปถูกตัวไม่ใช่แล้วครับถ้ามันมีนะหรือว่ามีแต่ภาษาถ้ามีเราบอกจะไปกราบไปสิไม่ง่ายพระอรหันต์เนี่ยขี้หอมหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นต้นโอเคไหมครับประชดประชันน่าดูเลยเล่าสู่กันฟังเพื่อปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรล่ะอย่าลืมนะบ้านเราดูทีวีนี่คืออะไรนะหุ้นส่วนความคิดเนี่ยหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ อย่างนี้เป็นต้นผมเคยให้เพื่อนชาวต่างชาติดูรายการของลุงเขาบอกผมว่าเขาสามารถสัมผัสและรู้สึกถึงพลังงานในตัวของลุงได้ครับเพียงแต่เขาไม่เข้าใจภาษาไทยและทุกวันนี้
เขาก็ยังดูรายการของลุงอยู่ครับเขาเป็นผู้หญิงชาวนอร์เวย์ดูเพิ่มเติมครับเขาเป็นผู้หญิงชาวนอร์เวย์เขาชอบศึกษาและฝึกสมาธิครับโอเคคุณอนนท์รักราวีเฮ้ยไม่เอานะเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยราวีแปลว่าฆ่ากันนะฟาดฟันกันนะราวีเออรีบเปลี่ยนนามสกุลฉันเอาคุณอนนท์เอานามสกุลไหนก็จับฉลากสิครับเราคิดว่านามสกุลไหนมันคล้องจองกับวิถีชีวิตของเราไม่ต้องให้ใครมาตั้งนามสกุลไม่ต้องให้ใครมาตั้งชื่อโอเคไหมครับเราพอใจในส่วนไหนของเราเลือกไม่ได้คิดเองจับฉลากมาโอเคไหมเปลี่ยนชื่อตามความเข้าใจของตัวเองอย่าให้ใครมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลกับเราโอเคไหมครับเขาไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่เขาโอเคไหมกินข้าวคนละชามอย่าวุ่นวายกับมันโอเคไหมภาษาลงเนี่ยชัดเจนนะพี่ใช่ไหมโอเคนะคุณอนนท์ยินดีด้วยครับที่มีชาวต่างประเทศเพื่อนๆที่ดูลุงรู้และเข้าใจภาษาลุงภาษาลุงก็คืออันนี้เขาเรียกอะไรแม้เขาจะภาษาไทยใช่ไหมฮะแต่รู้จักคำว่า body language ใช่ไหมฮะรู้จักคำว่า energy ไหมฮะมันอยู่ใน body นี่นะครับเพราะฉะนั้นจิตสามารถรับได้นั่นเองโอเคไหมยินดีด้วยครับชาวนอร์เวย์สักวันจะไปขอพื้นที่เพื่อที่ไปดูอะไรถ้าเขาอยู่ใกล้ๆแถวแสงเหนือแสงใต้ใช่ไหมครับนี่ติดต่อไว้สักวันหนึ่งเทอม